1 2 3 Ranking Show การเรียงลำดับครั้งที่1ของ Ranking Team ในครั้งนี้อันดับที่1ก็คือคุณบ๊อบบี้อันดับที่2คุณนัทอันดับที่3คุณขนมผิงอันดับที่4คุณอั่งและอันดับที่5คุณจัมโบ้แล้วพวกเขาจะเรียงลำดับถูกหรือไม่บ๊อบบี้เสียวเนาะเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเป็นการจัดลำดับครั้งแรกของ Ranking Team คำตอบนะครับคือผิดครับยังไงบอกแล้วยังผิดอยู่ครับยังผิดครับไม่ถูกทั้งหมดอะคะยังผิดอยู่แต่ว่ามีตำแหน่งที่ถูกครับนี่ไงมีตำแหน่งที่ถูกการจัดลำดับครั้งแรกของคุณยังผิดอยู่โอ้ยแล้วคุณยังมีโอกาสนะฮะในการจัดลำดับอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่สองเพราะฉะนั้นและนี่คือเบาะแสที่สองครับเชิญครับเอาละเมื่อกี้การจัดลำดับของเล่นกิ้งทีของเรายังมีผิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเบาะแสที่สองค่ะเพื่อเพิ่มข้อมูลให้กับพวกคุณมาที่คุณบ๊อบบี้ก่อนเลยการลดน้ำหนักของบ๊อบบี้เป็นยังไงก็การลดน้ำหนักของผมมันเป็นการลดน้ำหนักที่ผิดวิธีครับคือผมมีการกินเยอะๆมีการล้วงคออ้วกออกอะไรอย่างนี้ด้วยครับบางคนทำวิธีนี้ใช่แล้วก็อดอาหารอาทิตย์นึงผมไม่กินอะไรเลยกินแค่น้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยครับมันไม่อันตรายอ่ะบ๊อบบี้ก็อันตรายครับแต่ว่าเราก็อยากที่จะใส่เสื้อผ้าได้เหมือนคนอื่นเขาอยากที่จะช้อปปิ้งอะไรที่แบบเหมือนที่คนปกติเขาทำกันบ้างอะแล้วพอมันลงมาร่างกายของบ๊อบบี้เป็นยังไงก็มีผิวหนังที่แบบเหี่ยวยานเหมือนคนแก่ครับอุ้ยเฮ้ยใช่เป็นแบบนี้แหละมันอย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่ใช่คือจะเหี่ยวจะย่นงี้เลยเหรอเหมือนเหมือนใส่ชุดปลอมอะอุ้ยใช่ครับอุ้ยเออเหมือนคนแก่เลยอะใช่เนี่ยนี่คือสิ่งอุ้ยคนลดน้ำหนักจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วจัดการกับมันยังไงครับเวลาที่แบบผิวหนังหย่อนยานก็ต้องผ่าตัดออกเพราะว่าของผมมันเยอะมากมากเลยแล้วบ๊อบบี้ได้ผ่าตัดออกเอาหนังที่เหี่ยวออกไหมฮะตอนไปออกรายการเอาออกครับบอกได้ไหมว่ามันประมาณกี่กิโล5 กิโลที่เอาหนังอย่างเดียวออกไป5 กิโลเลยเหรอมันเนื้อหมูเลยฮะกลางมาอย่างนี้ใช่คือเป็นโอ้ยแล้วตอนนี้คือเรียบร้อยยังฮะตอนนี้ก็เสร็จหมดแล้วครับพี่สามารถขอดูได้ไหมได้ครับมีการเปลี่ยนแปลงเฮ้ยโอ้โหแต่ก็เฮ้ยแต่ก็เนียนดีกว่าเดิมเยอะมากเลยอ่ะใช่ไม่แต่เขาผ่าตรงนี้ป่ะครับเขาผ่าตรงใต้ขอบกางเกงป่ะใช่ครับใต้ตรงบิกินี่อ๋อเหรอแล้วแปลว่าคือเอาออกไปแล้วก็มาเย็บจะเย็บเหมือนเดิมครับถ้าจะขอดูตรงนั้นจะได้ไหมคะตรงไหนครับตรงแผลอ่ะตรงแผลกางเกงอ่ะขอดูรอยผ่าได้ไหมขอดูรอยผ่าได้ไหมโอ้ยมีรอยผ่าอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับแต่จริงเนี่ยไปทำเลเซอร์ไปได้ใช่เดี๋ยวมันจะหายแล้วก็ไปฉีดนะไปฉีดคีลอยด์ได้มันทำได้หมดเลยตรงนี้ทำได้หมดสรุปว่าแรงกิ้งทีมครับคุณยังยืนยันไหมครับว่าคุณบ๊อบบี้เป็นผู้ที่ลดน้ำหนักได้มากที่สุดยืนยันครับยืนยันครับยืนยันครับไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนครับตามนี้นะมั่นใจครับมั่นใจเลยนะ 100% อ่ะขอบคุณคุณบ๊อบบี้ครับเป็นบอร์ดสายที่สองเนี่ยเขามีวิธีการลดน้ำหนักทุกวันนี้ยังคงออกกำลังกายอยู่ออกทุกเช้าและเย็นยังไงคะยังไงก็ตอนเช้าก็จะเป็นการปั่นจักรยานกลางอากาศเหมือนยกสะโพกขึ้นแล้วก็ปั่นจักรยานประมาณ 3-4,000 ครั้งต่อวันอันนี้เพื่ออะไรคะทำไมต้องทำเยอะขนาดนี้ให้ขากระชับค่ะปั่นจักรยานกลางอากาศ 3-4,000 ครั้งแล้วมีอะไรอีกคะฮูลาฮูปเช้าชั่วโมงนึงเย็นชั่วโมงนึงชั่วโมงจริงจริงอันนี้ดีค่ะอันนี้ดีหนูก็เคยอย่างนี้เนี่ย1ชั่วโมงเลยใช่จริงเปล่าอ่ะเรามีอุปกรณ์มาเลยดีกว่าในเวลาผิงเล่นคือยังไงก็อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปแล้วก็อ่านหนังสือมันช่วยยังไงผิงเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเอวมันจะช่วยเอวสร้างกล้ามเนื้อเอวแล้วมันกำลังเกร็งหน้าเกร็งหน้าขาแต่จริงๆเราอันเนี้ยเป็นคาร์ดิโอที่ดีด้วยนะคะใช่ค่ะคือแบบเหงื่อออกเยอะมากนี่ผมไม่รู้ว่าผมจะทำได้ป่ะไม่ได้เอวคุณดีหน่อยสิเอาสิง่ายนะพี่ตีลองสิเอวคุณดีเปล่าเนี่ยโอ้โหถึงว่าสิคุณไม่มีลูกก็ทีนึงอุ้ยยอมทำได้เล่นได้เหรอลองดูลองมันหนักนะลองดู1 2 3อุ้ยมันมีน้ำด้วยน้ำมันมีน้ำข้างในมันมีน้ำข้างในค่ะอุ้ยมันหนักอ่ะได้ๆๆแต่พอได้อยู่ไอ้มึงเอ้ยโอเคเฮ้ยโอเคเฮ้ยมันนี่ไงอ่ะเฮ้ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะเอ้าอย่างนี้คือมันได้แหละคือได้กล้ามเนื้อที่ท้องได้กล้ามเนื้อที่ท้องแล้วก็เหมือนหน้าขาเรามันจะเหมือนเราจะเก่งตั้งแต่หน้าขาขึ้นมาจูจียอนก็ทำอุ้ยเก่งอย่างเงี้ยจูจียอนก็อยู่ได้เมื่อก่อนอ่ะหนูใช้คุณละหุบที่มีเป็นปุ่ม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 แจ็คลองดูเดี๋ยวอันเนี้ยลองเคยทำไหมไม่เคยเลยนี่ครั้งแรกเลย
ขอแค่แบบ50รอบได้พี่เฮ้ยมันยากนะยากง่ายก็บอกแล้วนายเฮ้ยมันยากนะง่ายที่ไหนล่ะลองดูไม่ไหวไม่ไหวสักนิดนึงชอบตรงเนี้ยชอบตรงเนี้ยก็ถอดอันนั้นเฮ้ยได้เหรอได้เหรอเฮ้ยเอลดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอลดีว่ะอ่ะโอเคโอเคตามนั้นเลยครับขอบคุณมากครับมาปรบมือหน่อยเมื่อกี้คุณจำได้ไหมว่าคุณเลือกน้องขนมผิงอันดับที่เท่าไหร่3 3ยังยืนยันอยู่ไหมจากการออกกำลังกายของเขานะดูนะผมแย้งนะผมว่าเขาอันดับ2นะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของพ่อแล้วนะพ่อต้องแย้งแล้วอ่ะมาผมมองว่างานนี้ขนมผิงต้องเป็นอันดับ2ต่อจากบ๊อบบี้น่าจะเป็นอย่างนั้นคุณช่วยคุณป๋องผมขอแย้งมันตามคุณป๋องน่าอันดับ2แล้วจิ๊บเขาเปลี่ยนแล้วนะ2ก็2อ่ะเพราะฉะนั้นเป็นอันดับ2นะครับโอเคขอบคุณมากครับเอาล่ะมาถึงคุณอังกันบ้างนะครับตอนนี้เป็นเทรนเนอร์ด้วยออนไลน์โดยเฉพาะเลยมาสอนหน่อยวันนี้สอนหน่อยว่าเวลาการออกกำลังกายของคุณอังเนี่ยมีอะไรบ้างเอาที่แบบเริ่มแรกเลยค่ะชอบแพลงกิ้งชอบกิ้งกี่นาทีอะคะใช่ค่ะ5นาทีค่ะโอ้โหเดี๋ยวแพลงกิ้งยังไงครับแพลงไงพี่แพลงกิ้งอย่างนี้ไงแพลงกิ้งคือการแบบว่าเก่งกล้ามเนื้อหลักอันนี้คือได้ทุกส่วนเลยใช่มันอยู่ที่การฝึกด้วยเพราะว่าตอนเริ่มฝึกอ่ะเราไม่เก่งเรื่องการออกกำลังกายเลยคือเราลดน้ำหนักจากการกินใช่ไหมคะเราก็เลยไปดูข้อมูลว่าอะไรที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวิ่งแต่ก่อนเนี้ยจะไม่ชำนาญการวิ่งเลยคือวิ่งแล้วคันตัวก็เลยไม่เอาก็เลยมาเป็นแพงกิ้งเห็นเขาบอกว่ามันได้หน้าท้องได้ขาได้หลังได้มันได้หมดอย่างนี้ผมถามอีกนิดนึงนะครับตั้งแต่เล่นแพงกิ้งมาเนี่ยได้ส่วนแบบว่าซิกแพคมีไหมขอดูซิกแพคนิดนึงได้ไหมไหนด้วยหน่อยนี่นี่เห็นไหมสวยหุ่นดีหุ่นดีโอเคเลยอยากกลับไปข้ามือพี่ซีกลับมาแต่นี่เรื่องแพงกิ้งใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้คุณเทสนะเอาให้ได้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ไปมาเอามาเลยมาเลยมาเลยอยากลองดูถ้าแพงกิ้งต้องเป็นยังไงครับคุณแพงกิ้งใช่ไหมคะครับเอาเป็นเริ่มต้นเลยเราจะได้แบบไม่ปวดหลังด้วยใช่ไหมคะครับให้นั่งให้กงหลังแบบนี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะนี่เป็นอย่างนี้นะฮะท่าที่ถูกต้องนะฮะเป็นอย่างนี้ระหว่างเล่นก็เกรงหน้าท้องไปด้วยมันก็จะได้อ่ะลองดูเอาเลยนะฮะไป1 2มั่งสีสูงคืออะไรมั่งสีสูงไอ้ตอนเด็กเขาเรียกอะมั่งสีสูงคือเริ่มแล้วเหรอเอาเริ่มแล้วเหรอขึ้นตั้งนานแล้วขึ้นจนเอวจะสั่นแล้วเนี่ยพ่อเร็วๆมั่งสีสูงไปแล้วจิ๊บไปแล้วนะพ่อยังไหวอยู่เหรอหมดแล้วผมหมดแล้วผมหมดแล้วเฮ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วพ่อผ่องไม่ได้แล้วช่วงนี้จียอนเต้นบ่อยอ่ะเต้นบ่อยก็เลยแข็งแรงนิดนึงวางดูดิโอ้โหสบายมากเลยไหนวางเอาดิแท้แท้นะแท้แท้นะขมิบปะก็ได้ขมิบขมิบนี่แจ็คยืนก็ได้อีแจ็คยืนลองดูดิ5 4 3 2แท้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 ไม่ไหวแล้วมันต้องโอ้จียอนไม่ไหวแล้วหรอโอ้นี่คุณอาร์ตยังไหวอยู่เลยเหนื่อยนะเหนื่อยนะไอ้สองคนนักกีฬาวันนี้สุดยอดเหนื่อยไหมคุณอาร์ตใครเปิดแอร์ทำไมอ่ะสั่นเทียนหนาเหนื่อยไหมนี่โอ้โหต้องเหนื่อยมากเลยนะอาร์ตคุณจะแพ้เขานะนี่เขาผู้หญิงนะไม่ต่างคนต่างอย่างเงี้ยต่างคนต่างแพ้งแล้วหันหน้าชนกันได้ไหมไหนยังไงนะพี่ป๋องไงนะพี่คุณอยู่เลยพี่เก่งมากอ่ะไหนพี่ป๋องแพ้งไงนะสมมติอ่ะสมมติเราพี่ป๋องยังไงพี่ป๋องแพ้งยังไงแล้วเอาครูมาเงี้ยไอ้อาร์ตไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์พี่บูพี่มึงนะไอ้ยักษ์ไอ้แจ็คไอ้แจ็คแทงหน่อยข่มขืนศพอ่ะอะไรนะกลัวโดนจับเนี่ยโอเคสรุปว่ายังไงคุณยังคิดเมื่อกี้คุณจำได้ไหมครับว่าคุณอังเนี่ยอันดับที่4ครับ4ครับยังยืนยันไหมครับขึ้นไหมให้เขาขึ้นไหมผมให้เขา3อ่ะ3ไหมขึ้นอุ้ยขนาดนั้นเลยคุณสรุปว่ายังไงฮะเอางี้จิ๊บรู้สึกว่าดูจากบอดี้เขาวันนี้กับรูปที่เคยให้ดูตอนช่วงนั้นจิ๊บว่ามันมีความแตกต่างกันเยอะแล้วก็วันนี้เนี่ยหุ่นเขาคือคนที่เชฟดีมากๆน้ำหนักน่าจะประมาณอยู่ที่50คุณแจ็คเห็นต่างพี่4เหมือนเดิมถูกแล้วเขาน้ำหนักเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมคุณอาร์ตเมื่อกี้คุณบอกว่าเหมือนเดิมแล้วคุณเชื่อผมเชื่อก็ได้ไอ้นี่เชื่อคนง่ายอ่ะ
โอเคขอบคุณมากครับคุณนางครับ